ส่วนข้อเสนอนะครับที่ให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยก็จะมีการพิจารณานะครับของคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกลางเดือนนี้นะครับซึ่งกรมประมงก็มั่นใจในข้อมูลต่างๆนะครับขณะที่ผู้เลี้ยงปลากัดก็เชื่อว่าจะสร้างโอกาสให้กับปลากัดไทยอีกมากครับติดตามจากคุณมณภาสิริสมบูรณ์ครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงปลากัดทั่วประเทศมี 1,500 กว่ารายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐมพวกเขาบอกว่าครอบครัวเพาะปลากัดขายมาหลายชั่วอายุคนแล้วโดยแต่ละฟาร์มพยายามพัฒนาปลากัดให้มีสีสันและลวดลายใหม่ๆเป็นที่ต้องการของผู้ชื่นชอบปลาสวยงามทั้งในประเทศรวมทั้งจากทั่วโลกที่สั่งซื้อเข้ามามากรู้จักกันในชื่อ Siamese Fighting Fish ขณะนี้บางประเทศเริ่มเพาะปลากัดเพื่อส่งออกแล้วแต่ปลากัดที่พัฒนาสายพันธุ์ในไทยยังเป็นที่นิยมอยู่มากเนื่องจากความสวยงามที่ชาติอื่นยังทำเทียบเท่าไม่ได้ดังนั้นการที่กรมประมงจะเสนอประกาศปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติจึงส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรปลากัดอยู่คู่คนไทยเรามานานมากแล้วนะเราก็รู้เราเกิดมาเรารู้ว่าปลากัดเกิดมานานแล้วนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราประกาศว่าเป็นของคนไทยเป็นสมบัติชาติเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปแอบอ้างไปจดสิทธิบัตรไปต่างๆได้นะฮะถ้าเขาไปทำแบบนั้นเราก็สามารถย้อนแย้งได้ว่าจริงๆแล้วเกิดคู่กับคนไทยมานานแล้วอย่างเงี้ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงส่งเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้านแหล่งกำเนิดจึงมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอในการนำเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติชื่อรากฐานเดิมของปลากัดเป็นปลาอะไรนะครับจุดกำเนิดอยู่ในประเทศไทยแม้ว่าต่างชาติจะเอาไปเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะปลากัดของไทยอยู่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของปลากัดที่เขาผสมพันธุ์ออกมาได้แต่ก็ยังคงความเป็นปลากัดไทยอยู่นะครับส่วนในเรื่องเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าขั้นวิทยาศาสตร์การประมงก้าวหน้าขึ้นก็มีการผสมปลาปลากัดเนี่ยให้ออกเป็นหลากสีหรือออกเป็นชนิดต่างๆนะครับแต่ยังลงโครงสร้างของปลากัดไทยไว้อันนี้คิดว่าเป็นหลักฐานเหตุผลที่เพียงพอแล้วตัวแทนกลุ่มคนรักปลากัดซึ่งเป็นภาคประชาชนที่รณรงค์ให้ประกาศปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติกล่าวว่าผลดีจะเกิดแก่เกษตรกรรวมทั้งสร้างรายได้จากการจำหน่ายเป็นปลาสวยงามเข้าประเทศได้อีกมากและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเป็นของที่ระลึกแบบที่ช้างสัตว์ประจำชาติชนิดแรกอำนวยประโยชน์ให้คิดว่าเราอยู่กับปลากัดมานานจนคิดว่ามันสมควรที่จะเป็นของเรามากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่มาแค่30ปีคืออยู่มามากกว่าคือรุ่นปู่ย่าตายายเลยอะค่ะคือเกิดมาก็เห็นแล้วว่าปลากัดอะค่ะค่ะแล้วก็พัฒนาแล้วก็พัฒนามาจนเป็นสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะค่ะคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเตรียมประชุมเรื่องนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนโดยอธิบดีกรมประมงจะนำเสนอข้อมูลทุกด้านหากคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยจะนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าครม.พิจารณาเห็นชอบประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติขั้นตอนต่อไปคือการใช้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมารองรับการจัดทำฐานข้อมูลให้หน่วยงานของไทยนำไปใช้อ้างอิงเพื่อคัดค้านการจดสิทธิบัตรในประเทศอื่นได้เป็นการรักษามรดกอันทรงคุณค่าของไทยไว้อย่างยั่งยืนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ